Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก How Baby Learn ทารกแรกเกิดเรียนรู้อย่างไรแม้ว่าจะลืมตาดูโลกได้เพียงไม่กี่วันนะคะแต่ทารกแรกเกิดก็พร้อมที่จะเรียนรู้โลกรอบๆตัวของเขาแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะเห็นว่าลูกใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการนอนหลับตื่นมาก็หันซ้ายหันขวาไม่ได้เล่นอะไรมากนักนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแทบจะทุกๆนาทีในชีวิตของเจ้าตัวเล็กเลยนะคะคือการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยล่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่ลองมาฟังสาระน่ารู้ต่อไปนี้นะคะแล้วจะรู้ว่าเจ้าตัวเล็กของเราเนี่ยน่าทึ่งมากเลยล่ะค่ะเพิ่งพบกันแต่หนูจำพ่อแม่ได้นะถ้าจะกล่าวว่าการเรียนรู้ในช่วงวันแรกๆของชีวิตหนูน้อยนะคะส่วนใหญ่มาจากการมองและสังเกตใบหน้าของผู้คนรอบๆข้างก็คงจะไม่ผิดนักนะคะโดยการทดลองในปีค.ศ.2000นะคะเรื่อง Is There an Innate Gaze Module Evidence from Human Neonates ซึ่งตีพิมพ์ใน Journal of Cognitive Neuroscience พบว่าทารกแรกเกิดชื่นชอบที่จะจ้องมองใบหน้าโดยเฉพาะใบหน้าของพ่อแม่ค่ะและในการทดลองนี้นะคะก็ยังพบว่าทารกแรกเกิดจะจ้องมองใบหน้าที่ยิ้มแย้มนานกว่าใบหน้าที่แสดงอารมณ์ในเชิงลบค่ะอย่างเช่นหวาดกลัววิตกกังวลเศร้าหรือตกใจค่ะยังมีอีกงานวิจัยหนึ่งนะคะเรื่อง Neonatal Recognition of Mother's Face นะคะที่ตีพิมพ์ในวารสาร British Journal of Developmental Psychology นะคะระบุว่าทารกแรกเกิดที่อายุเพียง 12-36 ชั่วโมงจดจำใบหน้าแม่ของตนเองได้ค่ะโดยในงานวิจัยนี้นะคะนักวิจัยได้เปิดวิดีโอใบหน้าของผู้หญิงหลายๆคนรวมทั้งใบหน้าแม่ของทารกแต่ละรายเมื่อวิดีโอฉายภาพใบหน้าแม่ของตนทารกจะแสดงอาการสนใจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้นะคะงานวิจัยยังระบุว่าแม้ทารกแรกเกิดจะยังมองเห็นได้ไม่ชัดเจนดีนักแต่ก็อาจแยกใบหน้าพ่อแม่ออกจากใบหน้าคนอื่นๆด้วยการเรียนรู้รูปทรงของใบหน้าทรงผมและสีผิวค่ะน่าทึ่งมากเลยเนาะเรื่องต่อมานะคะทารกเรียนรู้จากสิ่งที่พ่อแม่จ้องมองค่ะในโลกใบใหญ่ที่อะไรๆก็ดูแปลกหูแปลกตาไปสมดนะคะทารกจะเลือกเรียนรู้อะไรล่ะในคำถามนี้นะคะมีคำตอบจากงานวิจัยโดยศาสตราจารย์จาก Department of Brain and Cognitive Science Massachusetts Institute of Technology นะคะนักวิจัยเนี่ยได้ทำการศึกษาทารกแรกเกิดแล้วก็พบว่าทารกมักจะมองตามสิ่งที่พ่อแม่หรือคนใกล้ตัวจ้องมองค่ะเช่นถ้าคุณพ่อคุณแม่มองออกไปนอกหน้าต่างเป็นเวลานานทารกก็จะมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยซึ่งในการทดลองนี้นะคะนักวิจัยระบุว่าการมองตามสิ่งที่พ่อแม่จ้องมองถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ของทารกค่ะเจ้าตัวน้อยนะคะจะมองตามสายตาของคุณพ่อคุณแม่และพยายามทำความเข้าใจว่าพ่อแม่กำลังทำอะไรนะมีความตั้งใจอย่างไรและจะทำอะไรต่อไปการมองตามสายตาของพ่อแม่นี้นะคะทำให้ทารกสามารถจำกัดความสนใจอยู่เฉพาะสิ่งที่สำคัญหรือสิ่งที่พ่อแม่ให้ความสำคัญนั่นแหละค่ะซึ่งจะช่วยให้เจ้าตัวน้อยเนี่ยพัฒนาความเข้าใจความคิดและการกระทำของคนใกล้ตัวรวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบๆกายของเขาได้ด้วยค่ะเรื่องต่อมานะคะทารกเรียนรู้จากการพูดหรือ Baby Talk ค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเวลาพูดกับเด็กๆเราต้องทำเสียงเล็กเสียงน้อยแสดงสีหน้ามากกว่าปกติมีเหตุผลอะไรหลังจากการกระทำนี้หรือเปล่าจะว่าไปแล้วนะคะการคุยกับเจ้าตัวเล็กด้วยการดัดเสียงสูงๆต่ำๆหรือที่เรียกว่าเบบี้ทอล์กนะคะก็ไม่ใช่วิธีการคุยเล่นแบบสนุกๆเท่านั้นนะคะแต่เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับหนูน้อยแรกเกิดอีกด้วยล่ะค่ะโรบินคูเปอร์และริชาร์ดแอสลินจากแคนาดานะคะเขาได้ทำการทดลองกับทารกแรกเกิดที่อายุเพียง2วันค่ะโดยให้ฟังเสียงพูดคุยของผู้ใหญ่ผ่านเครื่องบันทึกเสียงแล้วก็พบว่าทารกเนี่ยจะหันศีรษะไปทางเครื่องบันทึกเสียงเมื่อได้ยินการพูดคุยในลักษณะเบบี้ทอล์กคือพูดด้วยเสียงสูงๆต่ำๆมีจังหวะเชื่องช้านะคะขณะที่เมื่อเปิดเสียงพูดคุยของผู้ใหญ่มีน้ำเสียงปกติทารกนะคะก็จะไม่มีปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆเลยค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่นะคะเมื่อคุยกับลูกจะมีลักษณะภาษาตามสัญชาตญาณเลยค่ะเป็นเบบี้ทอล์กเลยจะเป็นแบบไหนนะคะลองสังเกตตัวเองดูสิคะว่าเราใช้โทนเสียงสูงเราทำเสียงสูงสูงต่ำต่ำแสดงสีหน้าท่าทางชัดเจนพูดซ้ำหลายๆครั้งพูดช้าลงหรือว่าพูดเน้นย้ำคำบางคำหลังจากจบประโยคเช่นมัมนมไหมลูกมัม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 นะเป็นกันใช่ไหมล่ะคะรู้อย่างนี้แล้วนะคะเรามากระตุ้นการเรียนรู้ให้ลูกวัยแรกเกิดกันดีกว่าค่ะเราทราบกันแล้วนะคะว่าลูกเรียนรู้ที่จะจดจำน้ำเสียงสัมผัสใบหน้าและสีหน้าท่าทางของคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยในช่วงสัปดาห์แรกๆนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะเลือกของเล่นที่เหมาะกับวัยและพัฒนาการของลูกโดยเลือกของเล่นที่กระตุ้นประสาทสัมผัสด้านการมองเห็นการได้ยินและการสัมผัสค่ะเช่นของเล่นที่มีเสียงกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งของเล่นที่มีผิวสัมผัสหลากหลายของเล่นที่มีเสียงดนตรีหรือกระจกของเล่นที่ไม่แตกนะคะอย่าลืมว่าทารกเนี่ยจะมองเห็นได้ดีถ้าของเล่นมีสีตัดกันชัดเจนเช่นขาวดำดำแดงรวมทั้งถ้ามีลวดลายที่เด่นชัดนะคะเช่นลายตารางรูปทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมต่างๆนะคะก็จะช่วยกระตุ้นการมองเห็นของลูกได้ดีขึ้นค่ะทีนี้พอเรารู้แล้วนะคะว่าของเล่นแบบไหนที่เหมาะกับวัยของหนูน้อยทารกแล้วนะคะลองมาดูวิธีเล่นกับลูกกันดีกว่าค่ะวิธีแรกนะคะเริ่มต้นจากเปิดเพลงเบาๆพร้อมกับอุ้มลูกโยกไปมาเบาๆตามจังหวะเพลงนะคะเปิดเพลงแล้วก็ร้องเพลงคลอให้ลูกฟังไปบ้างหรือถ้าเลือกเพลงกล่อมเด็กนะคะที่มีท่วงทำนองแบบฟังสบายๆก็จะช่วยให้ลูกสงบลงขณะที่ลูกกำลังร้องงอแงได้นะคะต่อมาก็คือเล่นกับลูกโดยที่ไม่ต้องใช้ของเล่นค่ะแค่ยิ้มแลบลิ้นทำหน้าตลกๆให้ลูกได้สังเกตนะคะแล้วเขาก็จะลองทำตามนะคะน่ารักมากๆเลยวิธีนี้หรืออีกวิธีนึงก็คือเลือกของเล่นชิ้นโปรดของเขานะคะแล้วก็ยกขึ้นในระดับสายตาของเจ้าตัวเล็กนะคะเลื่อนของเล่นไปทางซ้ายขวาให้ลูกมองตามค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อลูกตื่นนอนนะคะจับให้เขาคว่ำหน้าเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังและคอแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ต้องอยู่ใกล้ๆนะคะคอยช่วยเหลือหรือว่าอุ้มลูกขึ้นทันทีเมื่อเขารู้สึกไม่สบายตัวหรือว่าอึดอัดหรืออยู่ในท่าคว่ำแล้วรู้สึกไม่ดีนะคะต่อมาก็คือพูดคุยกับลูกค่ะคุยกันเยอะๆจุ้งจิ้งจุ้งจิ้งบ่อยๆเนี่ยรับรองว่ามีความสุขทั้งลูกทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยแหละค่ะมัมสเตอร์ออดิโอคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่มือใหม่ไม่มากก็น้อยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก